สวัสดีครับพี่น้องนะครับพอกันอีกแล้วกับเอ็ดปู่จองทั้งช่องเอ็ดปู่จองชาแนลนะครับแล้วก็ทั้งเพจร้องเพลงให้ต้นไม้ฟังนะครับมื้อนี้มาเฮ็ดบ่อปูนะครับอีกบ่อหนึ่งนะครับซึ่งขยายจากบ่อเก่านะครับเดี๋ยวผมให้เบิ่งบ่อเก่าก่อนนี่คือบ่อเดิมนะครับบ่อนี้กว้าง5นะครับกว้าง2ครับ 2.5 ยาว5นะครับเนาะมาบ่อนี้บ่อนี้บ่อนี้ยาว6นะครับกว้างกว้าง 2.5 คือเก่านะครับครับพึ่งเทไปนะครับบ่อท่านแห้งบ่อปูนี่ออกดีไซน์นะครับเป็นเวิ้งน้ำนะครับบ่อได้เฮ็ดเป็นบ่อตรงๆนะครับเพื่อความสวยงามนะครับบ่อนี่ก็เทปูนนะครับใส่ปูน5ลูกนะครับส่วนบ่อแรกเบิดไป3ลูกเดี๋ยวเสียเมืองฟังทั้งพี่ครับครับขอบบ่อนะครับก็ได้เป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับเครื่องนึงแล้วก็ใส่เป็นกระเบื้องเก่านะครับผมรู้สึกว่าใส่กระเบื้องเก่านี่สิบ่เปลืองเท่าสมาร์ทบอร์ดนะครับดีกว่าแต่ก็สิเฮ็ดยากแน่พรสิมี2โวต่อกันหลายแต่ก็บ่ถึงกับยากแห้งนะครับแต่ว่าราคาประหยัดกว่าครับแต่ก็แล้วแต่ไผสิหาซื้อได้อีกแหละว่าราคาสิซื้อได้สิราคาเท่าใดครับก็อาพี่มาหม่องมาเมืองนะครับบ่อใหม่นะครับซึ่งบ่ท่านได้ลงปูดอกเพราะว่าต้องทาให้ปุ้นมันจืดก่อนนะเดี๋ยวเฮาไปเมืองบ่อเก่านะครับครับนี่ก็คือบ่อเก่านะครับบ่อนี่เทปูนไปประมาณ3ลูกนะครับเป็นปูนฉาบปูนกอปูนกอสำเร็จนะครับราคาก็ถูกสุดก็คือสอบละ45บาท44บาท44 45ประมาณนี้ครับส่วนบ่อนี่ก็ต่อกันไปเลยนะครับติดต่อไปนะครับกับบ่อนี่นะครับคิดว่าสิเฮ็ดเป็นบ่อเฉพาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับซุ่มตัวน้อยผมก็สิขยายไปบ่อฝุ่นพอบ่อฝุ่นมันกว้างกว่านะครับให้ผสมพันธุ์อยู่นี่พ่อใหญ่แน่จักหน่อยก็คือเอาไปไว้ฝุ่นนะครับเอาไว้ปูนใหญ่แล้วเดี๋ยวสิเฮ็ดเพิ่มอีกบ่อนึงครับก็คือบ่อแบบล่อขายได้นะครับหรือว่าล่อใช้งานได้ล่อกินนะครับสำหรับลูกค้าในอนาคตนะตอนนี้ก็สิเฮ็ดประมาณนี้สักก่อนนะครับครับต่อไปก็คือล่อปูนแห้งอย่างเดียวครับแล้วก็ค่อยสิปล่อยน้ำลงนะครับผมก็สิเอาน้ำมาลงให้เต็มบ่อแล้วก็สิใส่พวกจอกพวกแหนหรือว่าเพิ่นมักใส่อันใบกล้วยกันนะครับใบกล้วยกับกล้วยนะครับเพื่อให้มันเกาะตะไคร้ปูนจืดเร็วนะครับเนาะรูปบ่อเฮาก็สิประมาณนี้นะครับเนาะก็เพื่อให้พี่ให้น้องผู้ใดเพื่อไผมักแบบนี้ก็เอาสามารถเอาไปเรียนแบบเพชรได้นะครับเนาะหรือว่าไผมักแบบอื่นก็ลองไปดีไซน์มึงนะครับเลี้ยงปูเนี่ยมันก็มีความสุขดีนะครับพี่น้องเอาไว้ถ้ามึงยามมื้อเช้ายามมื้อแลงจิบกาแฟเฮ็ดงานไม่เมื่อยแล้วก็นั่งกินกาแฟมึงปูมึงหยังที่เฮาเลี้ยงนะผมก็มีหลายอย่างนะครับมีปลูกผักพร้อมแล้วก็มีเลี้ยงไก่น้ำปลูกอ้อยพร้อมนะครับอ้อยก็บริเวณขอบบ่อนี่นะครับก็ส่วนนึงนะครับบริเวณขอบบ่อนี่ก็สิประมาณ20กว่ากอนะครับแล้วก็มีสิมีสวนใหญ่อีกร้อยกว่ากอนะครับก็คือเนื้อที่ตรงนั้นนั่นนึงนะครับก็สิอยู่นะครับบริเวณบ่อปูนี่ก็อยู่มุมซ้ายนะครับของทีนะครับตรงบริเวณสายเมื่อนี่ก็คือมุ่งสีฟ้านี่ก็สิเป็นพักนะครับเป็นพักก็เป็นกออ้อยนะครับเดี๋ยวไปเมืองกันครับนี่ก็เป็นปลูกพักนะครับเพิ่นเอิ้นยังเล็ดโอ๊กว่าสันของน้องสาวผมปลูกไปนะครับตรงข้างกันนะครับเดี๋ยวไปเมืองอันนี้ก็สิเป็นกระชายนะครับเป็นขิงเป็นกระชายนะครับปลูกไว้นะครับมีอ้อยน้ำอ้อยนี่ก้อนนี่โอ้ดกแห้งครับประมาณ
40กว่าลำได้ครับตัวนี้มี3กอนะครับ2กอนี่เกือบ3กอนี่เกือบ100ลำได้นะครับซื้อมาแค่ต้นพันธุ์แค่ต้นละ20บาทนะครับลำละ20บาทนะครับมาปลูก3กอนะครับก็ถือว่าขยายพันธุ์ดีอยู่นะครับเนาะดินนี่เป็นดินบ่งามเลยครับเป็นดินดินหินแฮขุดขึ้นมานะครับแต่อ้อยก็สามารถอาจจะเริ่มเติบโตได้นะครับเพราะฉะนั้นฮู้เลยว่าอ้อยนี่เป็นพืชที่ทนนะครับต่อสภาพอากาศต่างๆนะครับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำอีกสักวันนะครับพี่น้องเนาะสวัสดีครับ